คนครับลุงเอาละครับตอนนี้วิทยุกรมต่างไม่เอาประเด็นการนะครับรายงานสดๆครับอยู่บนท้องถนนครับตอนนี้ผมดีเจพ็อกเก็ตเลขากรมต่างไม่เอาประเด็นการอยู่บนมอเตอร์ไซค์ครับอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะครับมีประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับก็เอาละครับพี่น้องครับตอนนี้โอ้ยเอาครับนั่นคือเสียงของคุณสมยศนะครับเสียงของคุณสมยศครับพี่น้องครับที่แบบขับไปใกล้ใกล้ใกล้ไอ้ใหม่หน่อยและยังคงรักษาไว้ซึ่งกฎอัยการศึก35จังหวัดแสดงให้เห็นว่าคมช.นั้นกำลังที่จะสืบทอดอำนาจเผด็จการทหารต่อไปรัฐบาลสุรยุทธ์และคมช.ขณะนี้กำลังทำให้ประเทศไทยตกต่ำการเมืองตกต่ำถอยหลังลงคลองและนี้แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติจึงได้เดินขบวนมาที่หน้าทำเนียบรัฐบาลรูปที่ท่านเห็นอยู่นี้นั้นเป็นรูปปลาหมึกยักษ์แสดงให้เห็นถึงความเป็นเผด็จการความป่าเถื่อนความเดียรัจฉานของพวกเผด็จการคมช.ซึ่งขณะนี้เป็นลายพรางทหารปลาหมึกยักษ์แห่งนี้คือสัญลักษณ์ของการสืบทอดอำนาจเผด็จการเพราะสัตว์ตัวนี้นั้นมีหมวกเป็นเทวดาเพราะต่อไปนี้กฎหมายความมั่นคงและกฎอัยการศึก35จังหวัดจะทำให้เกิดอภิสิทธิชนในสังคมไทยคือพวกทหารพวกขุนนางพวกอมาตยาธิปไตยคนพวกนี้จะปกครองประเทศโดยเผด็จการเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญจอมปลอมเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นเครื่องมือของพวกเผด็จการฟาสซิสต์ของพวกคมช.ทั้งหลายวันนี้เราจึงมาชุมนุมเพื่อขอสื่อความหมายว่าขณะนี้พวกคมช.รัฐบาลสุรยุทธ์ได้ตบัดสัตว์โกหกหลอกลวงปิ้นปั้นประชาชน พวกเขาบอกว่าไม่สืบทอดอำนาจแต่บัดนี้ได้สืบทอดอำนาจเรียบร้อยแล้วในรูปของกฎหมายความมั่นคงและกฎอัยการศึกในนามของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติขอประณามพฤติกรรมสืบทอดอำนาจของพวกคมช.ขอประณามการกระทำของรัฐบาลสุรยุทธ์ที่เป็นปากว่าตาขยิบและมือถือสากปากถือศีลถอยมาหลังเท่าไหร่หมุนหน่อยพูดนะครับนั่นครับคือเสียงของคุณสมยศนะครับตอนนี้กลุ่มคนมันสาวไม่เอาประเด็นการครับถ่ายทอดเสียงการสดๆครับอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับนั่นคือคุณสมยศนะครับแกนนำนะครับ24มิถุนาประชาธิปไตย1ในแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติครับวันนี้ได้มีการมายื่นหนังสือแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าทางภาครัฐนั้นจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรครับก็จากที่ประชาสัมพันธ์นะครับวันที่15ถึง19ครบรอบ1ปีนะครับรัฐประหารครับโดยเฉพาะวันที่15ครับวันเสาร์นี้กลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการเราได้มีการจัดกิจกรรมเหมือนเดิมครับรายการเสรีชนกับคนวันเสาร์นะครับตอนย้อนรอย1ปีรัฐประหารครับวันนั้นเราจะได้พบกับประชาชนที่ออกมาต่อต้านเผด็จการตั้งแต่ยุคแรกๆครับไม่ว่าจะเป็นวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยสุชาตินาคบางไทรนพรุตวรชิตชุนิกุลนะครับคุณพศลาดพาวนะครับทนายพิชาวิจิตรสิงห์นะครับและอีกมากมายครับประชาชนที่เป็นภาคประชาชนอย่างแท้จริงที่ออกมาต่อต้านเผด็จการวันเสาร์นี้ครับพบกันอย่างแน่นอนครับกับรายการเสรีชนกับคนวันเสาร์โดยกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการมดคันไฟ .com ครับวันนี้การรายงานในวันนี้เราจะต้องขอจบลงเพียงแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการเสรีชนกับคนวันเสาร์สัญจรครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ